สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง เงินมันก็จะหมดแล้วนะในเกมเนี่ยเงินในชีวิตจริงก็จะหมดแล้วนะ โอ้เมื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์บ้างนะโอเคเราไปผจญภัยกันต่อนะไปแชปเตอร์ที่5แล้วนะรู้สึกเหมือนแบบเป็นเกมแห่งการแบบว่าให้เรารู้ว่าอย่าไปซีซัวลงทุนง่ายๆนะเหมือนโดนหลอกไปลงทุนนี่มันขายตรงปะเนี่ย ผมจะบอกคุณนะว่าคุณจี้ซือหยีไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะรู้ไหมเอาแต่ชี้สั่งนู่นสั่งนี่เฮ้ยมันแอบลินทานี่ว่ายังมาแอบตรวจสอบบริษัทเราด้วยคนไหนอ๋อไอ้ทายาทคนรวยนั่นไงเฮ้ยพูดด่ากันจ่าๆนี่เลยคุณจี้徐总监เฮ้ยว่าไงดึกแล้วทำไมไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยกำลังจะไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวผมส่งดีไหมไม่ต้องมายุ่งเมาชาขนาดนี้ไปไหนก็ไปเลยเหม็นไปเฮ้ยยังมีอีกเรื่องนะผมอยากจะรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายโอ้ยาเฮ้ยทำหาอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเช็ดให้ไม่ต้องอย่ามายุ่งโอ้โคตรเร็วเลยไม่ต้องเดี๋ยวมึงโดนก่อนเลยเฮ้ยไปไกลๆตีนคือแบบว่าโอ้โหข้อหนึ่งอยู่เฉยๆข้อสองปรากฏปกป้องสิครับเฮ้ยทำหาอะไรคุณซูโม่คือผมไม่ได้จะทำหาอะไรเลยซือหยี่ไม่เป็นไรใช่ไหมดูสิโดนรังแกออกไปไม่ต้องมาทำงานแล้วไล่ออกเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวพอเคลียร์เสร็จอ่ะจะส่งตำรวจไปจับอีกทีนึงออกไปเออมันต้องอย่างนี้ซือหยี่จะต้องระวังนะเธอไปที่ห้องฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันหาเสื้อให้เปลี่ยนเกือบโดนแล้วอ่ะโอ้โหคนเลวอ่ะแม่งผู้ชายเร็วๆแม่งยิ่งมีเงินมันยิ่งเร็วยกเว้นซูโม่นะยิ่งมีเงินยิ่งน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบถอดเดี๋ยวมันติดเหลืองเธอเอาเสื้อฉันไปคลุมก่อนนะนี่นะฮะโอ้โหแล้วมันยังไม่ทันเช็ดเลยอ่ะมันก็เปื้อนเปื้อนเลยเหมือนไม่什么用啊ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเอาเสื้อฉันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันถอดให้สดๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดอย่างนี้มันจะกลายเป็นแบบว่าโอ้โหกระชากใจโอ้โหแล้วถอดออกมาพร้อมนิกไทขนาดนี้แล้วเธอใส่อะไรฮะเดี๋ยวใส่แค่สูทก็พอนะเธอก็เอาเสื้อฉันไปโอ้โหแลกเสื้อกันขนาดนี้เดินออกไปก็เป็นข่าวอีกชัวร์เลยมันจะต้องเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ประมาณนี้โอ้โหรู้สึกแบบว่าตัวหวานเย็นไงไม่รู้ไปเปลี่ยนเสื้อข้างในเถอะแน่ใจนะว่าในนี้ไม่มีกล้องอ่ะเธอเนี่ยมันมักจะมีกล้องอยู่ทุกห้องแล้วทำไมเธอจะต้องถอดข้างล่างทิ้งไปด้วยนะมองอะไรอ่ะไม่ได้มองอะไรมองคนสวยเธอสวยไม่เหมือนตอนเด็กๆสวยกว่าตอนเด็กๆเยอะก็นะโตแล้วก็ต้องสวยสิว่าแต่ฉันนะมีแบบว่าตีนกาขึ้นแล้วใช่ไหมไม่มีต้องมองใกล้กว่านี้อาจจะเจอหรือเปล่านะขอมองใกล้กว่านี้ได้ไหมมีแต่อายไลเนอร์ที่อาจจะเหมือนจะเลอะนิดนึงไม่มีล้อเล่นโหพูดอะไรก็เชื่อหมดแหมชอบแกล้งฉันอย่างนี้เนี่ยหรือว่าแกล้งทุกคนฮะว่าแต่ไปก่อนละลืมกระเป๋าเอ้ยกดนี่อึ๊บโอ้โหกดได้ทันท่วงทีมันเขียนว่ากดให้ตรงกับตอนมันรูรับแสงพอดีโอ้โหแล้วคือดูอยู่ดีๆเรามานอนอยู่บนเนี่ยโอ้โหใส่ส้นสูงมันก็เป็นอย่างนี้แหละขามันก็พลิกง่ายเลยแล้วเรายกทรงสิ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้มันใช้ไม่ได้เธอนั่งลงก่อนทำอะไรฮะโอ้เจ็บเจ็บจริงๆขอดูหน่อยนะโอ้ขอดูขาขาวหน่อยขาอ่อนเนี่ย
แล้วเราจะไปบีบทำไมถ้ามันเจ็บอย่าใช้ความรุนแรงสิงั้นผมทำเบาๆนะเอ้ยไม่ใช่กดเบาๆนะเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องใส่ส้นสูงทุกวันหรอกเนี่ยเท้าเจ็บหมดแล้วคือมันต้องแต่งตัวให้เป็นทางการใช่คือจริงๆมันก็แต่งตัวเป็นทางการแค่บางเวลาแต่ไม่ใช่ควรจะใส่ตลอดเวลานะมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่รู้เอาอะไรให้เธอดีนะนี่เตรียมหมีไว้ให้ตัวหนึ่งหมีตัวนี้คือหมีเลิฟที่ไม่ใช่หมีเนยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยรู้ได้ไงว่าชอบหมีจำได้ด้วยเหรอจะหมีตัวนี้ไม่ธรรมดานี่แล้วยังมีนี่อีกด้วยเปิดออกมาสี่กล่องนี้ปึ๊บแล้วรองเท้าใหม่ด้วยเหรอใช่เลยเธอจะได้ไม่ต้องเดินให้มันสูงเกินไปนะแต่ว่าเธอนี่ยังเลือกไม่เป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคือจำได้ว่าเบอร์39หรือเปล่านะ39เนี่ยหมายถึงรองเท้าหรือหมายถึงรอบไหนหรือฉันรักหมีดีกว่าฉันไม่รักเธอนี่โอ้โหไอหมีตัวนี้โชคดีจังนะโดนก่อนเอ้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วไม่ต้องสืบหาโครงการแล้วนะเพราะว่ายอดเงินสดเหลืออยู่3ล้าน3นะสืบหาโครงการไปก็น่าจะซื้ออะไรไม่ได้เงินหมดอ่ะดูเดะโอ้โหไม่สามารถลงทุนอะไรได้เลยช่างมันเถอะดูไม่ถึงกันดีกว่า Raccoon TV ถูกสื่อภาครัฐหลายแห่งวิจารณ์ว่าถ่ายกระทอดกระแสนิยมไม่ดีนักไลฟ์เฉียดฉิวอย่างไม่รู้จบอ๋อหมายถึงนักไลฟ์ที่แบบเซ็กซี่นะได้ข่าว Raccoon TV พาดห่วงโซ่ทุนขาดค้างชำระเงินเดือนนักไลฟ์ค้างชำระอะไรอ่ะเรานี่กดไลค์ให้ด้วยได้มั้ยไม่ได้ความคิดเห็นก่อนล่ำช่วงนี้ความนิยมของเกมลดลงเนี่ยถึงความพ่ายแพ้ของทีม OG ด้วยนะทีมซูโม่ใน Spring Splash ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้อุตสาหกรรม e-sport ขาดทุนชื่อแล้วเจอกันต้นทุนการดำเนินเซิร์ฟเวอร์และสัญญานักไลฟ์สูงเกินไปส่งผลให้แลกคูณขาดทุนระยะยาวเพราะว่าเราลงทุนไปคนละ5ล้านนะแกะน้ำลงทุนรายการ Survivor และ Variety มากเกินไปอัตราอะไรก็ไม่คุ้มค่าสักอย่างโอเคย้อนกลับโอ้โหทำอะไรก็ไม่ดีอ่ะนี่ดูไม่ก๊อปดีกว่าไปฟาดเล่นๆเงินเดือนค้างชำระมาจากไหนมาจากมึงนั่นแหละชัวร์เลยต้องเป็นไอ้สีเมื่อคืนแน่เลยที่แบบว่าซีซัวทิศนายไล่ออกไปว่าบริษัทขาดทุนไม่ต้องทำมาเป็นยืนห่อไหลไม่ต้องมาทำเป็นกลัวคือจริงๆแล้วเราต้องระดมทุนนะแต่มีข่าวแง่ลบอย่างเงี้ยแย่เลยต้องรีบไปติดต่อใครไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งไปตัดรายจ่ายเฮ้ยไม่ได้คือทุกคนเขามาดูสาวๆถ้าเราอยู่ดีๆเราเปลี่ยนแล้วก็มีผลกระทบมากเกินไปแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนด้วยว่ามึงอ่ะมั่วมึงอะตัวมั่วแหละหน้าก็ไม่ฉลาดอ่ะฟังซือหยีดีกว่า有道理นี่ซือหยีพูดถูกเข้าใจไหมเราต้องพูดถึงระยะยาวมึงอะทำหน้าเหมือนแบบขี้โกงตลอดเลยชัวร์เลยว่ามึงต้องขี้โกงอะฮะนี่เฮ้ยมันทำอย่างนี้กับเราเหมือนไม่ใช่คนนี่จะทำไงมันกำลังใส่ร้ายเราจะทำไงดีเนี่ยเรียกรปภไปเฮ้ยเขานอนลงทันทีเลยนอนก็ลากออกไปเด้เอ้าอะไรอ่ะอย่าไปเขาบังคับให้นายออกมาแล้วคิดยังไงไม่ต้องคิดยังไงอ่ะก็ออกไปเด้เชิญออกไปทำไมที่นี่บริษัทเราจะมาไม่นั่นได้ไงข้อ1ปล่อยไปตามนั้นไม่ปรากฏตัวข้อ2เผชิญหน้าสิหลบไปเลยจัดการออกไปมาเสียงดังอะไรเมื่อวานน่ะทำไม่ดีกับผู้หญิงวันนี้ยังกลับมาอีกถ่ายรูปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องด้วยไม่ชำระเงินเดือนของสตรีมเมอร์เลยคนนี้ที่ไล่ออกเอาก็กูเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะนี่ทุบแม่งเลยอยากให้ตบเหรอนี่กูตบนี่เลยเอ้ยตบลูกน้อง
ซูโม่ทำไมตบฉันแทนอ่ะก็ตบมันไม่ได้ก็เลยตบลูกน้องแทนออกไปอ้าวตัดสินใจผิดจะไม่ขาดทุนเพิ่มโอ้โหแย่แล้วเนี่ยตอนนี้เราเสียเงินมากกว่าเดิมอีกเนี่ยไม่มีกำไรเลยอ่ะยิ่งแย่ลงทุกวันตอนนี้ติดลบเดือนนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วโอ้โหนี่ชีวิตจริงหรือในเกมเนี่ยแล้วคนนู้นก็หนีไปต่างประเทศคนนี้ก็โอ้โหนี่มันชีวิตจริงหรือว่าเกมเนี่ยคือตอนเนี้ยปัญหาของแพลตฟอร์มไลฟ์ของเธอข้อตกลงแวมนั่นน่ะก็เป็นเพราะไอ้เหล่าปานั่นแหละมันทำผิดกันหมดเลยเนี่ยทั้งไอ้สีทั้งไอ้เหล่าปาอะไรเนี่ยดูสิโอ้โหบินเป็นยาวเหยียดเลยอย่าบอกนะว่านี่คือฉากจบเอ้าแล้วค้างเฉยเลยออกมาแล้วโอเคโอ้โหนี่สัญญาการเซ็นไอเหล่าปลาเนี่ยเป็นคนอนุมัติบอกแล้วมันมั่วอนุมัติอย่างผิดกฎเงินสัญญากับสตรีมเมอร์ก็อาจจะได้รับใต้โต๊ะมาด้วยนี่มันผิดกฎหมายไปหมดเลยเหล่าปลาจะทำอย่างนั้นจริงเหรอใช่เหล่าปลาจะทำอย่างนั้นแหละรีบเข้ามาแก้ตัวเลยฉันสั่งซูชิไว้ไปกินด้วยกันเถอะไม่ไว้ใจมึงมาตั้งแต่เอพิโซดแรกแล้วตั้งแต่แชปเตอร์1มีเรื่องอะไรซูโม่พูดไปแน่นอนพูดแน่นอนข้อ1ถามทันทีข้อ2คุยกันสดถามทันทีดูแหกตาดูนี่คือสิ่งที่นายเซ็นอย่าบอกนะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เซ็นก็ไม่เคยบอกว่ารับว่าเซ็นเห็นไหมล่ะทำหน้าเลิกๆอยากจะอธิบายหน่อยนะว่าปกติก็โง่อยู่แล้วเรื่องซับซ้อนเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องทำเป็นฉลาดดินี่พูดออกมาจะให้พูดอะไรพูดดิก็ได้ฉันรู้ว่าฉันแบบคือมันก็ทุกคนอยากจะมาทำธุรกิจกับเราก็เลยคิดว่าถ้าพวกเขาสำเร็จก็จะทำให้เพื่อนๆสำเร็จด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจไอ้ทุเล่และแผนของฉันล่ะบริษัทเจ๊งแล้วแกจะทำยังไงแกคิดว่าจะรอดเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะซูโม่ไม่ต้องมาอ้างอะไรนู่นนี่นั่นแหละก็ถ้าเดี๋ยวไปให้ไอ้นู่นมันทำนี่นั่นเราก็จะแก้ไขปัญหาได้แล้วไหมล่ะไม่นี่มันไม่ถูกแล้วก็สายไปแล้วด้วยพวกเขาจะไม่ลงทุนเพราะความโง่ของแกนี่แหละซูโม่ไม่ต้องพูดออกไปไกลๆตีนไปไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้วไปเออโง่แล้วอวดฉลาดแล้วก็ยังปิดความผิดแล้วก็โอ้โหแม่งแบบคลาสสิกเลยเนี่ยโอ้โหโคตรคลาสสิกที่ไหนก็มีออกไปเลยไม่ต้องมาทำเป็นหน้าเศร้าเลยไอ้โง่ไปไม่ต้องฉันไม่ได้อยากจะหลอกนายจริงๆนะแค่อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ได้ข้อ1เป็นเรายังเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันข้อ2ทำการสืบสวนดีๆน่าจะอะไรยักยอกคืออะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยทำไมต้องมาโดนคดีอย่างนี้ล่ะไปให้พ้นเลยสรุปก็คือให้ไปให้การดีๆนะเราจะไม่ฟ้องนายมากกว่านี้ละไม่ต้องมาทำอย่างนี้หรอกโอ้โหไอ้ขี้โกงไม่ชอบคนแบบนี้เลยก็นะเดี๋ยวนี้เงินมันบังตาแล้วเธอนี่ตั้งเป็นวันๆ3วันแล้วเธอยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยว่าแต่ตอนนี้การลงทุนมันจะมีความลำบากอย่างมากเธอจะทำไงเนี่ยเอ้าแล้วทำไมอันนี้มีขอบจอดำด้วยนะงงก็เขาจะมีคนมาลงทุนนะปฏิเสธข้อเสนอหรือว่ารับฟังความคิดเห็นรับฟังก่อนเด้รับฟังก่อนได้รับฟังความคิดเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าทำไงดี
ส่วนไอ้ไหลปลาก็เอาเอ้ยเหล่าปลาก็เอาโยนเข้าคุกไปละเราต้องเลือกด้วยเหรอว่าเราจะทำอะไรดีอ่ะเคคิงก็คือไอ้นั่นนะไอ้ชื่อว่าอะไรคาราโอเกะและคูณทีวีก็คือบริษัทไอ้สตรีมของเราเยสือสปอร์ตเนี่ยก็คือเจ้าที่เป็นทีวีกีฬาใช่หรือเปล่านะจำไม่ได้น่าจะและคูณทีวีไหมหรือเปล่าวะไลฟ์เกมไงไลฟ์เกมของเราคือแบบไอ้ที่เขาเคยคุยว่าเรานู่นนี่นั่นอะเฮ้ยเราติดต่อไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์เขาไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอเนี่ยโอ้โหความชั่วร้ายแล้วก็ความโชคร้ายนี้มันมาพร้อมกันเลยทำไงดีเนาะเธอต้องรอหน่อยฉันจะลองติดต่อหลายๆคนอีกกระตุ้นให้ไลฟ์เปลี่ยนแปลงเพิ่มรายได้1เดือนผ่านไปเดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าหนีภาษีนี่กดปึบเฮ้ยทำไมกดได้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่นักข่าวแม่งพออัดเงินไปแม่งก็นั่นเลยขอบคุณนะที่เอาเงินฟาดหัวอีกแล้วอ่ะเธอหนีภาษีเหรอทำไมฉันซวยจังเลยอ่ะลงทุนก็ไม่ได้เธอนั่นแหละพาไปลงทุนอีกแล้วเนี่ยทุกคนพูดถึงฉันไม่ดีหมดเลยทุกคนก็ไม่ชอบการหนีภาษีทั้งนั้นแหละพอมีข่าวเรื่องเธอหนีภาษีทุกคนก็รีบมาลุมฉันไม่อยากจะเสียอาชีพการแสดงฉันไม่อยากเลิกเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมช่วยหน่อยได้ไหมแล้วมาอ้อนอะไรกูล่ะอยากทำก็ไปทำเองดิพยายามหน่อยยังนั่งตัดคลิปเองทุกวันเลยข้อ1ช่วยจ่ายภาษีข้อ2ออกจากอย่างเย่มึงมีภาษีมึงก็ต้องจ่ายเองดีจะมาให้กูจ่ายอะไรเธอบ้าป่ะเนี่ยมาอ้อนอะไรไปนี่อยู่ห่างกันดีเธอหนีภาษีทำไมอ่ะถ้าเธอจ่ายครบเธอก็ไม่ต้องมีปัญหางี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันแกล้งโง่อะไรฉันก็ไม่เคยทำอ้างคนอื่นไปเรื่อยไม่เคยรับผิดไปอธิบายไปขอโทษรู้อยู่แล้วว่าจะไม่ช่วยฉันไปทำเองก็ได้โอ้โหอยู่ดีๆก็มาขอให้คนอื่นจ่ายเงินให้บ้าเปล่ามาดูนี่สินี่ก็คือเนื้อผ้าอย่างดีระบายอากาศได้ดีมากเพราะว่าโปร่งจนไม่เหลืออะไรเลยทุกคนต้องซื้อนะคะโอ้โหเอ้าอะไรกันเป็นอะไรเนี่ยแล้วไมค์ตัวนั้นนี่แพงด้วยนะถ้าเป็นของบลูนี่ก็ชอบเล่นไมค์นะอยากได้อันใหม่แต่ยังไม่มีเงินแพงชุนเย่เธอมาเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้อยู่นี้ปิดไลฟ์เรียงเขาหาว่าฉันขายของปลอมขายของลอกเลียนแบบแต่ตอนนี้ผู้ผลิตมีไม่กี่รายของมันก็คล้ายๆกันก็เป็นเรื่องธรรมดามึงจะร้องไห้ทำไมคนที่ว่ามึงก็คือศัตรูฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละไม่ต้องร้องไห้อย่าไร้สาระตอนนี้บริษัทเป็นไงสตรีมเมอร์หลายคนยังไม่ได้ค่าจ้างเลยแถมยังโดนล็อกอีกเดือนนึงด้วยจะบอกให้คืนเงินอีกช่วยหน่อยอะไรอีกอะช่วยอะไรช่วยจ่ายเงินอีกแล้วอ่ะช่วยจัดการด้วยเงินช่วยยืนดูเฉยๆอะไรวะเธอก็ต้องไปพยายามดูสิไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาขออีกแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเกลียดเรานะเธอต้องเคลียร์เองเธอไม่ต้องทำเสื้อผ้าอะไรมั่งไหนว่าจะทำคาราโอเกะไงเอาแล้วที่คืนเงินทำไงอ่ะเธอก็คืนไปดิเธอก็ต้องหาวิธีเดี๋ยวเธอก็ต้องศึกษาเดี๋ยวช่างเถอะถ้างี้แล้วก็ฉันต้องหาวิธีเองเอาแล้วทำไมเธอไม่ไปทำร้านคาราโอเกะที่ให้ไปอ่ะฮะอะไรวะอีกแล้วมาแนวงงงวยอีกแล้วก็ซื้อร้านคาราโอเกะให้ไปแล้วไม่ใช่หรออ่ะ3เดือนต่อมาอะไรอีกโอ้โหคอมเคิมเจ๊งหมดอะไรมายึดหมากูไปทำไมเนี่ยคุณซูโม่ขอเอาหมาตัวนี้ไปนะยืนหน่อยขอเก้าอี้ด้วยจะได้ไม่ต้องนั่งละ
อะไรทำไมทุกอย่างแตกหมดเลยล่ะเนี่ยเอาแล้วนี่เรานั่งเก้าอี้อากาศเหรอดูคอมยังเปิดได้ปะโอ้คอมจอยังไม่แตกเลยเนี่ยโอ้ไม่สมจริงเลยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดลบ 10,000 แต่เรามีประเมินค่าทรัพย์สินตั้งเป็น 2,000 ล้านเลยนะแล้วมันปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราขายแล้วเราจะได้อะไรอ่ะสมมติเรากดขายเนี่ยนี่ไงก็ได้มาตั้งเนี่ย43ล้านเอ้าแล้วมันดูยังไงว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นน่ะอย่างเงี้ยเหรอลองกดใหม่ดิอันนี้ติดลบอ่ะงงแต่ว่ามันก็มีเงินกลับมาแล้วนะหน่อยนึงอ่ะลองขายแค่นี้แล้วกันเอาสรุปเราต้องจ่ายติดลบอีกเอื้อจูนเอาโอ้โหมือถือจอแตกๆของฉันยังมีคนอุตส่าห์ถามอีกนะเป็นห่วงคุณเป็นไงบ้างจะเจอคุยกันไหมคุณอยู่ไหนฉันเป็นห่วงคุณนะโอ้โหอันนี้คือเลือกแล้วน่าจะไปหาเลยนะไปหาไปหาเธอดีกว่าไปถามเรื่องงานก่อนคุณอยู่ไหนฉันเป็นห่วงคุณนะจี้ซือหยีอยู่ที่บริษัทผมอยากอยู่คนเดียวผมอยู่ที่บริษัทติดลบจนยังเหลือแต่กางเกงในแล้วเนี่ยทำไงดีแล้วเนี่ยเขายื่นฝ่ายตุลาการแล้วไงต่อการที่เรายื่นขอล้มละลายถูกแล้วล่ะโครงการลงทุนของเรามันคือแบบเราไม่เหลืออะไรแล้วเหรอเราไม่ควรจะเต็นเอาสตรีมเมอร์มาเยอะขนาดนั้นก็ผมเห็นเขาสวยผมก็เลยอยากได้อะสุโมฉันกลับมาเพื่อช่วยเธอนะเธอจะพูดมากไม่ได้ช่วยไม่ทันละมั้งไม่มีใครเลยตอนนี้สุดท้ายเกิดปัญหาก็อยากช่วยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าอยากเสกอะไรก็ได้อะไรก็บอกเพื่อฉันแต่ว่าเอ้าแล้วอยู่ดีๆกูไปโทษใครเนี่ยไม่ได้นี่ไม่ใช่ซูโม่อะไรก็โทษฉันคิดว่าฉันร้ายขนาดนั้นเหรอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะโอ้โหไอ้นี่มันนิสัยไม่ดีนะไอ้นี่ไม่ใช่ซูโม่รีบปฏิเสธก่อนเลยไอ้คนนิสัยไม่ดีมักจะไม่ใช่ซูโม่นะคนนิสัยดีจะเป็นซูโม่เอาแล้วก็จบตอนเหรอหรือว่าฉากจบเลยโอ้โหคืออะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจอ่านอ่ะปืดก็จบตอนมาทั้งอย่างเงี้ยเฮ้ยซูโม่เอ๊ะหรือว่าทุกอย่างมันแค่ความฝันนะยังหลับอีกเหรอทำไมกินชาซะเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหกินไปกี่ยี่ห้อแล้วมีซิก้าด้วยเกิดอะไรขึ้นนะซือหยีคือตอนนี้ทุกคนเขาหาแต่ข้อมูลของเรื่องเธอจะถอนเงินจะอะไรเยอะแยะไปหมดแหละพ่อเธอก็เลยมีปัญหาอ้าวจอหายแตกแล้วคุณซูโม่มาครับที่บ้านมีปัญหาเหรอไม่ต้องสนใจหรอกนะพ่อจัดการได้แค่ขายของไปหน่อยนึงก็ได้ละว่าแต่ลูกเนี่ยจะ3ปีแล้วให้ไป500ล้านได้คืนมาบ้างไหมจริงๆมันน่าจะกดขายได้นะพ่อแต่แบบว่าไม่เห็นได้นั่นเลยโอ้ยคิดว่านี่เป็นผักหรือไงเล่นขายผักเหรอรีบจัดการโครงการสิไปเปลี่ยนเป็นเงินสดดูสิคือแบบก็เริ่มขายทรัพย์สินแล้วน่าจะได้เงินมาหุ้นเก่านู่นนี่นั่นมันจะอยู่ดีๆขายได้ไงเดี๋ยวพ่อช่วยดูหน่อยสินี่นี่พอเราขายออกไปมันก็ได้กลับมา400กว่าล้านนะมันก็ไม่ได้แย่นะหรือเปล่าวะเอ้านี่มันมาบทที่6เลยเหรอเมื่อกี้ยังบทที่5อยู่เลยไม่ใช่เหรอหรือว่าพอเราเล่นไม่ดีมันก็ข้ามอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ว่าแต่ลูกทำอะไรลงไปเนี่ยน่าเครียดมาเลยเฮ้ยลูกก็ไม่เด็กแล้วนะอย่ามัวแต่เล่นเลยมัวแต่ไปจีบสาวเนี่ย
能给我省点心吗？ช่วยทำตัวดีๆหน่อยได้ไหมตอนที่ไหนก็ใช่มีผัวแล้วสรุปแล้วมีแฟนกี่คนกันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแฟนมีแฟนไม่เยอะมากหรอกมีเยอะนิดหน่อยถ้ายังทำตัวนี้อีกแล้วก็รีบกลับมาทำงานที่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปทำเรื่องไร้สาระโอ้เอา500ล้านไปเผานิดเดียวเองจะอย่าบ่นมากเลยนะพ่อก็ได้ครั้งหน้าต้องไปกินข้าวที่บ้านปู่แล้วนะแล้วก็อย่าทำตัวเละเทะยังไม่แต่งงานไปมั่นก่อนก็ได้ได้ไหมก็ได้เดี๋ยวซื้อของไปให้ปู่แล้วก็พาแฟนไปด้วยนะพ่อก็ไม่โกรธแล้วดิโอ้โหอยู่เป็นนะเนี่ยอ๋อดีๆก็ต้องเลือกแฟนไปคนหนึ่งแล้วนิสัยอย่างนี้ก็ยังมาฉลองอีกนะโอ้โหชนไปทั่วจะเรียกว่าสูโม่ก็เริ่มเกรงใจตัวเองแล้วเนี่ยนี่สรุปแล้วเราจะชอบใครนี่หรือเปล่านี่ล้างรถในตำนานนี่เลขาที่ลงทุนไป3ล้านแล้วเขาก็จากเราไป3ล้านได้มาแค่แป๊บเดียวนี่เธอสรุปแล้วเธอไปทำร้านคาราโอเกะจริงปะเนี่ยฮะทำไมไปไลฟ์ขายของทำไมไม่ไปทำร้านคาราโอเกะดีๆล่ะแล้วเนี่ยก็อ้วกใส่เสื้อมันซึ้งตรงไหนฮะไอ้อ้วกใส่เสื้อเนี่ยฮะพูดความจริงมาส่วนเธอนี่เราไปรักกันตอนไหนฉันหมั่นไส้เธอทั้งเรื่องฮะเราไปจีบกันตอนไหนส่วนเนี่ยเราก็ดันไปโทษเขานะนิสัยไม่ดีอ่ะเออไอตัวพระเอกมันนิสัยไม่ดีมันเป็นแบบลูกคนรวยแล้วมันแบบเอาแต่ใจอ่ะผิดก็ไม่ยอมรับนี่ปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเราเลยนะคือผิดไม่เคยรับผิดอ่ะโอ้โหอันนี้คือให้เราเลือกตอนจบแล้วใช่ไหมซึ่งเอ๊ะมันเลือกตรงนี้เหรอไม่ใช่นี่อ๋อเขาแค่บอกว่านี่มันมีประหลอดความรักเท่านี้นะสองคนนี้เยอะอยู่อู้อันนี้เยอะมากโอเคไปต่ออู้อยู่ดีๆก็มายืนกองกันอย่างนี้เลยเหรอทำไมอยู่ดีๆก็มายืนให้เลือกอย่างนี้ล่ะจำไม่ได้เหรอว่าคืนที่แล้วทำอะไรไปบ้างเมื่อคืนน่ะบอกว่าจะมั่นกับฉันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะเธอจะมั่นกับใครกันแน่โอ้โหจำไม่ได้เลยอ่ะว่าแต่ซูโม่ตอนนี้เธอจะเอาไงกันแน่นี่เด็กน้อยจะมาแย่งอะไรอ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ต้องรับผิดชอบด้วยนะรับผิดชอบอะไรความรับผิดชอบยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งมันขึ้นอยู่กับใครใหญ่กว่านะเข้าใจไหมซูโม่เขาไม่ชอบเธอหรอกเนี่ยซูโม่เขาปวดหัวอยู่ไม่ต้องทะเลาะกันถูกปากไม่ต้องแย่งกันสรุปว่าเธอแย่งใครเอ้ยเธอเลือกใครอธิบายดีๆนะเลือกดีๆฉันจะไม่ยอมแพ้โอ้โหพี่คายขาโอ้เลือก1 2 3 4 5 6หรือปฏิเสธทั้งหมดโอ้โหฉันจากที่ฉันได้ผ่านพ้นมากับความยากลำบากทั้งหมดแล้วเนี่ยนะจะหน้าชัดหลังเบอร์หรือหน้าเบอร์หลังชัดคนที่ดูจะมีปัญหาชีวิตน้อยที่สุดในนี้นะน่าจะเป็นเธอนะหลินเอ๋อฉันจะพาเธอไปก่อนเลยเธอขึ้นหน้าปกไปแล้ว1ครั้งด้วยไปกันเถอะนี่หลินเอ๋อเป็นไงล่ะชอบไหมเนี่ยนี่คืออะไรเรามานั่งเรือสำราญกันเหรอรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเรือลำเล็กในทะเลลอยไปเขย่าไปจนกว่าจะถึงฝั่งไงล่ะพี่คะจริงๆแล้วก็คือรู้สึกเบื่อน้องชายมากเลยเบื่อไหมที่ต้องคอยช่วยน้องชายอ่ะข้อหนึ่งก็คือการดูแลครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะข้อสองคือน้องมันคอยถ่วงลากขาหลังเธอแต่การดูแลครอบครัวมันก็ดีแล้วนะแต่แบบมันก็ลากจริงๆแล้วถ้าว่าพูดมางั้นอ่ะจริงๆอยากช่วย
ครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะแล้วคือแบบว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากเป็นแค่กระต่ายน้อยอยากจะมีอนาคตที่สดใสของตัวเองคือยังไงอยากทะเยอทะยานนี่มันไม่ใช่ความทะเยอทะยานนะนี่มันความหิวแสงต่างหากล่ะข้อ2มีความกระตือรือร้นเนี่ยเป็นเรื่องดีนะจะช่วยเธอจะช่วยยังไงเนี่ยเงินมันโดนพ่อด่าหมดแล้วแต่ช่วยนะเฮ้ยแต่ถ้าเธอมีความตั้งใจแล้วก็ดีนะฉันจะช่วยเธอเองอ่ะฉันตอบเอาใจเธอว่าแต่อยู่ที่บ้านพี่ตั้งนานสร้างปัญหาเยอะแยะพี่จะให้อภัยได้ไหมข้อ1ให้อภัยแน่ข้อ2ใครว่าลำบากเอ๊ะอันไหนมันดีกว่านั้นข้อ2หรือเปล่าใครว่าลำบากเฮ้ยลำบากตรงไหนมีความสุขจะตายนะที่ได้อยู่ด้วยกันน่ะแหมโอ้โหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แถมมีลักกะยิ้มน่ารักด้วยเฮ้ยสามารถไปตอนจบได้ครับแล้วตอนจบก็คือนี่มีคำอธิบายนกดีจะเลือกกิ่งไม้พำนักนอนและขุนนางภักดีจะเลือกรับใช้เจ้าเมืองทรงคุณธรรมอะไรครับเนี่ย ไปไปยังตอนจบปิ๊งแต่งชุดสวยนี่คืออะไรจ๊ะคือรู้นะว่าไม่ใช่คนพิเศษของพี่แต่ก็ขอบคุณที่พี่ดูแลเอ้าคะแนนเธอก็เยอะนี่เธอทำอย่างนี้กับฉันได้ไงเนี่ยคือแบบน้องอะทำไม่ดีกับพี่ถึงแม้ว่าจะชอบพี่จริงๆแต่ก็แบบไม่เคยมีใครทำดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะนี่รู้ไหมว่าเธออีกแล้วไอ้นี่มันแม่งชอบว่าคนอื่นนิสัยไม่ดีถ้างั้นเธอก็จำหน้าดีๆของน้องไว้ใช่นะเอาแล้วจากนี้ไปอะไรเซ็นสัญญากับเสี่ยวซูแล้วจะไปอยู่กับเสี่ยวซูนี่ทำไมต้องไปเซ็นกับเสี่ยวซูอ่ะเพราะว่าเสี่ยวซูเขาชอบกินบะหมี่ไปอยู่กับผู้หญิงดีกว่ามีภาษาที่ดีร่วมกันไม่คุยกับผู้ชายโง่ๆอย่างเธอออย่าบอกนะว่านี่คือฉากจบแบดเอนดิ้งคะแนนขนาดเมื่อกี้ก็ไม่พอนะโอ้โหจบก็ดูจากอาการของเกมแล้วนะก็น่าจะมีความยากลำบากในการปรับคะแนนประมาณหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่แบบเราต้องกดบางทีเงินที่ติดลบหรือไม่ติดลบอาจจะส่งผลต่อฉากจบของเกมด้วยก็ได้นะนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวในคราวหน้าเรามาทยอยแบบว่าไล่ดูเก็บตกฉากที่มันอาจจะแบบฉากเซอร์วิสนะเรามาดูฉากเซอร์วิสก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันแก้ไขในส่วนของพวกคะแนนให้หัวใจมันพอได้เพื่อเปิดฉากจบได้หรืออะไรยังไงก็จะทยอยทำนะถ้ามันได้นะแต่ถ้าคะแนนมันยากมากก็อาจจะไม่ไหวนะก็ต้องลองดูก่อนนะเพราะแบบบางเกมมันก็ไม่ไหวจริงอ่ะระบบให้คะแนนเขามันยุ่งอ่ะพูดง่ายๆเหมือนแบบเขาอยากให้เราเล่นเยอะๆโอเคเนาะก็พองั้นก็จบไปแบบเศร้าๆก่อนนะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน